ไปดูอีกกรณีหนึ่งค่ะอันนี้กระทำผิดเหมือนกันแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณมนชัยไปตั้งวงเล่นไฮโลเจ้าหน้าที่ไปจับกุมได้คาหนังคาเขาเลยค่ะครับเป็นคนที่เล่นเนี่ยก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วแล้วก็กำนันตำบลเขาแก้วรวม12คนนะครับหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยไปจับกุมกันแล้วก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเจออุปกรณ์กันครบแล้วครับสำหรับการเล่นไฮโลแล้วคนที่อยู่บนนั้นก็ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นและล่าสุดวันนี้คุณคณิตเอี่ยมระหงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทสั่งการให้ในอำเภอสัพพยาในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่านี่ผิดกฎหมายชัดเจนพ.ร.บ.การพนันและที่สำคัญมันเป็นสถานที่ราชการเป็นที่ที่ควรจะบริการประชาชนเอามาทำเป็นบ่อนค่ะนี่ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะเพื่อที่จะพิจารณาว่าอาจจะมีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนไหมหรือจะพิจารณาไปถึงส่วนอำนาจหน้าที่ของแต่ละรายด้วยว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบกับการดำเนินคดีได้เพราะว่าการกระทำผิดครั้งนี้คือโทษทางวินัยเนี่ยสูงอยู่แล้วค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยใช้สถานที่ราชการกระทำความผิดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงวิกาลนะคะส่วนการดำเนินคดีร้อยตำรวจเอกชาตรีปัฏฐาร้อยเวรเจ้าของคดีสถานีตำรวจภูธรเขาแก้วบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง12คนได้ใช้เงินประกันตัวออกไปคนละ 5,000 บาทค่ะมีกำหนดจะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง12รายส่งฟ้องศาลจังหวัดชัยนาทในวันพรุ่งนี้ค่ะ